อยุธยาก็มีอย่างนี้ด้วยร้านชูอินเซนค่ะอันนี้จะเป็นผ้าเช็ดมือนะคะฉีกแล้วจุ่มลงไปในน้ำนะคะอันนี้จะเป็นโอโตชิจากทางร้านค่ะดื่มระหว่างร้อนอาหารนะคะกดปุ่มเรียกพนักงานด้านนี้นะคะเกี๊ยวซ่านะคะกิมจิค่ะกุ้งเทมปุระค่ะทาโกวาซาบิหมึกปลานะคะเขาซื้อราเมงติดมันปกตินุ่มปกตินะคะท็อปปิ้งสาหร่ายแผ่นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะชาเขียวเย็น1แก้วค่ะอาหารที่คุณลูกค้าเพิ่มจะมีเป็นยำสาหร่ายเห็ดเข็มทองผัดเนยนะคะแล้วก็กระเทียมผัดเนยค่ะเมนูถูกต้องครบถ้วนนะคะครับผมถนนเส้นหลังถนนอูทองอะค่ะเส้นหลังโรงเรียนจิรศาสตร์ค่ะเวลาเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่งค่ะรับออเดอร์3ทุ่มค่ะทานให้อร่อยค่ะขอบคุณค่ะ ยอดนิยมที่สุดคืออันไหนครับจะเป็นราเมงเรือกับตัวทงโคสึค่ะราเมงเรือก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือฮะใช่ค่ะทงคัตสึทงโคสึก็คือราเมงซุปกระดูกหมูโอเคในจานนะคะจะมีเป็นตัวหมูชาชูสาหร่ายแผ่นแล้วก็ไข่ต้มมาให้อยู่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นแอดอัพเพิ่มค่ะลูกค้าอืมใช่อิซากายะมีแนะนำไหมครับเป็นกุ้งเทมปุระค่ะอันนี้จะเป็นผ้าเช็ดมือนะคะฉีกแล้วจุ่มลงไปในน้ำนะคะอันนี้จะเป็นโอโตชิจากทางร้านค่ะดื่มระหว่างร้อนอาหารนะคะเปิดมาตอนช่วงสงกรานต์ค่ะลูกค้าเจ้าของเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยค่ะแล้วก็ไปประมาณ3เดือนครั้งด้วยเมื่อก่อนที่จะมาเปิดร้านนะคะก็เลยได้ไปชิมราเมงที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชอบแล้วก็เลยเอามาเปิดที่ไทยอ่ะสอนจะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะกิมจิค่ะกุ้งเทมปุระค่ะทาโกวาซาบิหมึกปลานะคะเขาซื้อราเมงติดมันปกตินุ่มปกตินะคะท็อปปิ้งสาหร่ายแผ่นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะโชยุราเมงติดมันปกตินุ่มปกตินะคะราเมงเรืออยุธยาเนื้อเปล่าไฟนะคะชาเขียวเย็น1แก้วค่ะครบถ้วนนะคะหมึกปลาค่ะลูกค้าทาโกวาซาบิทางร้านจะเปิดทุกวันค่ะปิดเฉพาะวันจันทร์ค่ะส่วนจันทร์ไหนที่ตรงกับนักคาตาเลอร์ค่ะร้านจะเปิดค่ะลูกค้าเวลาเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่งค่ะรับออเดอร์3ทุ่มค่ะถนนอูทองอะค่ะเส้นหลังโรงเรียนจิรศาสตร์ค่ะ